ทำไมเราจึงปล่อยวางไม่ได้ที่เรายังปล่อยวางบางสิ่งที่ทำให้เราทุกข์ไม่ได้เพราะเรามาคิดว่าการปล่อยวางคือการพยายามไม่คิดถึงมันซึ่งในความเป็นจริงแล้วเราไม่มีทางบังคับให้สมองของเราลืมอะไรได้เลยยิ่งเราบอกให้ลืมเรากลับยิ่งนึกถึงมันบ่อยขึ้นความทุกข์จึงกลับมาเรากลับไม่เคยจากไปกลับมาที่คำถามของเราครับแล้วเราจะปล่อยวางได้ยังไงผมอยากให้เรากลับไปมองที่ต้นตอของสิ่งที่เราอยากปล่อยมันไปเหลือเกินว่าทำไมเรายังถือมันไว้เมื่อมองเข้าไปลึกพอเราจะพบว่าที่เรายังถือมันไว้เพราะเรายังให้ความสำคัญกับมันและเมื่อเรายังให้ความสำคัญกับมันเราจึงวางมันลงไปไม่ได้ซึ่งนั่นไม่ใช่เรื่องแปลกเลยครับเพราะมนุษย์ทุกคนมักจำสิ่งที่ทำให้เราเจ็บคำด่าของใครบางคนคนที่เคยเข้ามาทำร้ายเราหรือความทุกข์ต่างๆจากอดีตที่ตามติดตัวเราถ้าคุณกำลังเป็นแบบนี้ผมอยากบอกว่าแทนที่คุณจะพยายามลืมหรือไม่นึกถึงมันผมอยากให้คุณกล้าที่จะหันไปสบตากับมันแล้วลองตั้งคำถามกับตัวเองดูว่าสิ่งที่คุณกำไว้อยู่นั้นมันคือสิ่งที่สำคัญกับคุณไหมมันทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นไหมและเมื่อคุณได้เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าสิ่งนั้นมันไม่ใช่สิ่งที่สำคัญกับคุณอีกต่อไปแล้วเมื่อนั้นคุณจะได้พบกับการปล่อยวางการปล่อยวางเรื่องราวที่เจ็บปวดไม่ใช่การพยายามไม่คิดถึงสิ่งนั้นแต่คือการเข้าใจว่ามันไม่ใช่สิ่งที่สำคัญกับเราอีกต่อไป